ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นภาพบวกต่อบ้านเรานะครับนอกจากที่เราทราบดีแล้วว่าวาเลชั่นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกนะครับมีดิสคาวเยอะเช่นเดียวตัวตลาดหุ้นจีนนะครับแต่จุดที่เป็นตัวชี้วัดนะครับก็คือการฟื้นตัวเศรษฐกิจซึ่งถ้าเราดูโครงสร้าง GDP ไทยในช่วงควอเตอร์4ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้านะครับแต่สิ่งนึงที่เกิดภาพบวกนะครับในผลประกอบการไตรมาส4ก็คือทิศทางของกำไรนะครับของบริษัทจดทะเบียนที่อิงกับตัวโดเมสติกภายในประเทศนะครับอิงกำลังซื้อฝั่งฐานรากเนี่ยมีสัญญาที่ออกมาดีต่อเนื่องนะครับไม่จะเป็นตัว CP Extra นะครับกลุ่มจำนำทะเบียนนะครับแม็กยีนหรือว่าตัวธนปรียะนะครับภาพต่างๆเหล่านี้ทำให้นักทุนเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับว่าทิศทางตัวภาคบริการที่เป็นแรงส่งเชิงบวกในช่วงควอเตอร์4ต่อเนื่องควอเตอร์1เนี่ยนะครับกำลังทำให้ตัวกำลังซื้อภายในประเทศเริ่มกระจายตัวและฟื้นตัวดีขึ้นครับก็ก่อให้เกิดภาพที่นักต่างชาตินะครับเริ่มเห็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นไทยเองเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวจากภายในบ้านนะครับภาพตัวการ cover position กลับก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเห็นในภาพรวมวันนี้ผมคิดว่าเซ็ตไทยเองไปได้ต่อครับแล้วก็น่าจะก้าวข้ามระดับ 1,400 จุดได้นะครับให้แนวต้านที่1403กับ1417นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1385 1379นะครับภาพการลงทุนของโลกตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตลาดเองตีความไปแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเองไม่ช้าก็เร็วจะปรับลงนะครับเพราะความเสี่ยงในเรื่องตัวทิศทางดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นมาอีกหรือว่า US bond yield ที่จะไปกว่าตรงนี้นะครับมีความเป็นได้อย่างจำกัดนะครับกระแสการ search for yield ในสินทรัพย์ในเอเชียกำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยจะเป็นจุดของการฟื้นตัวรอบใหม่อย่างต่อเนื่องได้ครับผมค่ะฝั่งของเฟดเองก็ดูเหมือนว่าอาจจะขยับไปเป็นสักมิถุนายนที่ปรับลดดอกเบี้ยบ้านเราเองก็ยังเหมือนมีแรงกดดันเหมือนกันว่าอยากให้เร่งลดแต่ว่าทางเรียกว่ากนง.เองก็จะดูเหมือนกับว่ายังจะไม่มีการประชุมนัดพิเศษนะตรงนี้ที่มันยังเห็นไม่ตรงกันค่ะในมุมของคุณกรพัฒน์เองมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับจริงๆเราพอยภาพนี้ไปในช่วงปลายปีแล้วนะครับว่านโยบายการเงินของบ้านเราน่าจะมีดาวไซด์นะครับผมมองว่าทิศทางเงินเฟ้อเองจะไม่ใช่คีย์ในการกดดันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วเองเนี่ยผมคิดว่านโยบายการเงินบ้านเราจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับตัวสิ่งที่ตลาดมองด้วยเมื่อวานการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าปิด coverage ratio นะครับ3เท่าต้องบอกว่าริ่งขึ้นซ้อนว่าดีมานด์พันธบัตรในบ้านเราเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ yield ที่ออกมาเนี่ยชิปลงนะตัว5ปีลงมาประมาณสัก16 basis point อันนี้เป็นตัวสะท้อนครับว่าดอกเบี้ยที่ตลาดมองไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ค่อยๆลงครับเพราะนั้นแบงก์ชาติเองก็คงอยู่ในจุดของการพิจารณาแหละแต่ถ้าถามว่าจะถึงขั้นประชุมฉุกเฉินไหมนะครับอย่างที่มีการร้องขอมาผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดที่แบงก์ชาติเองจะพิจารณาตามรอบมากกว่าแล้วก็ดูตัวแปรหลายๆด้านนะครับดังนั้นท้ายสุดเองโอกาสที่นโยบายการบ้านเราจะผ่อนคลายในช่วง first half มีความได้สูงเพียงแต่ว่าคงไม่ใช่การประชุมนัดพิเศษครับผมครับทีนี้ขอความเห็นเรื่องของ MGI หน่อยที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย P ครับ คือหยุดพักการซื้อขาย1วันทำการเมื่อ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากเปิดการซื้อขายแล้วเมื่อวานราคาก็ยังร้อนแรงนะฮะอันนี้อาจจะมองเป็นภาพใหญ่ไม่จำเป็นต้องหุ้นตอนนี้ก็ได้นะฮะในแง่ของนักลงทุนเองพอมันมีการขึ้นเครื่องหมายแบบนี้เราควรที่จะทำตัวยังไงหรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมยังไงดีครับครับผมคิดว่าหน่วยกำกับดูแลทำไปตามกลไกนะครับเวลาที่ราคาหุ้นมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยค่อนข้างแรงเขาก็จะมีการสอบถามทางบริษัทอยู่แล้วนะครับว่ามีพัฒนาการเชิงพื้นฐานอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะครับถ้าคำตอบคือไม่มีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าก็ต้องเข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการขึ้นเครื่องหมายนะครับแต่ละระดับตามที่ทางการเขามีการประเมินไว้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองถามว่าเอ๊ะพอหลังทีทำไมหุ้นพุ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องผลประกอบการของตัว MGI ที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนั่นก็เป็นที่มาว่าระดับmultiple PE ที่สูงนะ 70-80 เท่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือมาสัก30เท่าไปปลายนะครับก็ทำให้นักทุนเองก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากทิศทางของ earning นั่นเองนะครับแต่อะไรก็ตามนักทุนเองควรจะทำยังไงกับภาพตัวราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องผมคิดว่าเราคงต้องดูในเรื่องตัวเชิงวิธีการประกอบว่าผลการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะทำได้ดีต่อเนื่องไหมถ้าทำได้ก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะ perform ต่อเนื่องได้เช่นกันนะครับแต่เช่นกันว่าถ้าเกิดทำได้ผิดหวังนะครับการปรับฐานแรงก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะนักทุนเองต้องมีการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยครับผมครับคุณกรพัฒน์สั้นๆครับหุ้นแนะนำวันนี้ครับขอทิ้งท้ายหน่อยครับครับก็เน้นการบริโภคภาคบริการครับเราชอบ CPO นะครับแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพกับตัวอิชินะครับลองจับตาดูกันครับผม